เอาแล้วก็ผมว่าขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสเลย์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผมก็จะมาทำตามคลิป TikTok กันนะครับผมนะคลิป TikTok เนี่ยที่เป็นเกม Minecraft เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบว้าวๆนะครับเห็นแล้วแบบรู้สึกทึ่งรู้สึกว้าวอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกสิ่งแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยแหละฮะสิ่งแปลกๆอะไรแปลกๆแล้วก็แบบที่แบบดูแล้วมันว้าวอ่ะเข้าใจไหมดูแล้วแบบอุ้ยเป็นไปได้ไงวะอุ้ยเฟี้ยวว่ะเท่ว่ะสุดยอดว่ะเจ๋งว่ะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็สำหรับคลิปแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเตาเผานะฮะแต่ต้องบอกก่อนแล้วว่าเตาเผาอันนี้เนี่ยไฟเล็กมากๆเลยนะฮะไฟแบบเล็กกระจิ๊ดเดียวเองอ่ะคุณผู้ชมฮะพอมันเล็กปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันก็คือทำให้ประหยัดพื้นที่ได้นั่นเองนะครับคือแบบแค่2บล็อกอ่ะเนี่ยแค่2บล็อกก็แบบสร้างเตาเผาได้คือลิ้นพันขออภัยฮะเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลยทุกคนดูนี่จะเท่โอ้ยอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปสร้างกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่นะฮะมาครับผมสำหรับคลิปแรกของเราในวันนี้ก็จะเป็นการสร้างเตาเผาใช่ไหมแต่มันเป็นเตาเผาได้แบบไฟแม่งโคตรเล็กเลยอ่ะคือแบบโคตรดีนะฮะโอเคครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีถังลาวาพิสตันนะครับแล้วก็บล็อกเรสต์นบล็อกออฟโคนะครับบล็อกออฟชาโคไม่ใช่เป็นบล็อกฐานนะครับแล้วก็อาร์เมอร์สแตนแล้วก็ชักเกอร์บล็อกนะครับชักเกอร์นะชักเกอร์บล็อกโอเคนะครับโอเคการสร้างนะครับก็ประมาณนี้อ่ะนี่ขุดหลุมไปเลยอ่ะเอาลาวาใส่ก่อนปุ๊บใช่ไหมแล้วก็นี่ฮะอย่าเพิ่งเอาอาร์เมอร์สแตนโยนลงไปนะเย็นนี่ระวังอย่างนี้ไปก่อนนะครับอาร์เมอร์สแตนก็สังเกตว่ามันไม่ได้ชิดกันใช่ไหมมันไม่ได้ชิดแบบมันไม่ได้เบียดกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้มันเบียดกันก่อนนะครับถ้ามันไม่เบียดกันมันจะออกมาไม่สวยแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้อ่ะอุดไปเลยแล้วก็เอาชักเกอร์บล็อกเนี่ยวางประมาณนี้อ่ะนี่แล้วก็ดันมันออกมานี่นะครับมันก็จะดันอาร์เมอร์สแตนออกมาชิดกันแบบนี้นะฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทุบไปเลยเอาทุบผิดขออภัยอ่ะขอซ่อมหน่อยแล้วกันพอดีว่าเป็นคนเจ้าระเบียบอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะครับทุบข้างล่างเลยอ่ะโอเคครับจะสังเกตว่ามันจะมีไฟลุกขึ้นมาใช่ไหมแต่เราจะไม่สามารถที่จะอุดบล็อกได้เพราะว่าไอ้หัวไอ้ส่วนหัวเนี่ยส่วนคอเนี่ยมันลอดออกมามันเลยออกมาครับมันทำให้แบบวางบล็อกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้พิสตันนะครับในการช่วยนะแบบนี้นะครับแล้วก็อ้าวไม่ใช่ผิดนี่นะครับโอเคฮะจะสังเกตว่ามันจะมีไฟแบบเกินขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาสเตอะไรก็ได้ผมจะเอาสเตเอ้ยอะไรเนี่ยกระต่ายโอเคขี้เกียจหานิสัยผมขี้เกียจหาพิมพ์มาเลยนะครับสเตนี่สโตนบิกนะครับโอเคนี่นะฮะเอาเดี๋ยวไม่ใช่เขาสร้างงี้ฮะโหลเฮ้ยอะไรยังหนาเนี่ยเว้ยโอเคนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเตาเผาของเรานะฮะเสร็จแล้วนี่นะคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือเตาเผานั่นเองนะผมไฟคือมันเล็กมากๆเลยแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากๆเลยครับใช้แค่2บล็อกก็สามารถที่จะสร้างได้แล้วนะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับเตาเผาผมตั้งชื่อให้มันเป็นเตาเผา TikTok แล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเตาเผานี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยครับผมอันที่2นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยสร้างเครื่องทรมานสัตว์นะครับก็เอาพิสตันเนี่ย4อันเนี่ยมาแบบมาล้อมรอบแล้วก็แบบเอาเอ็นหลอดนะฮะเอ็นหลอดเนี่ยที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยไอ้แหลมๆที่เป็นแท่งๆเนี่ยมาปักไว้ตรงปลายๆแล้วก็แบบสร้างวงจรแบบอินฟินิตี้แล้วก็แบบทิ่มแทงโอ้โหแบบทั้งโดนทั้งตูดทั้งปากนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบทรมานมากเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำตามกันดูนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่นะฮะมาครับผมสำหรับอันที่2นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องทรมานสัตว์นะครับแต่มันไม่ได้แบบทรมานถึงตายนะมันแค่แบบโดนจิ้มอ่ะเหมือนโดนของแข็งจิ้มแบบจิ้มแบบจิ้มตามส่วนกลางจิ้มตูดจิ้มปากจิ้มเอวจิ้มท้องอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอุปกรณ์นะครับหลักๆเลยก็จะมี
สติกกี้พิสตันนะครับแล้วก็ Redstone Repeater นะแล้วก็ Redstone Dust Redstone Torch นะครับก็จะมีแค่นี้หลักๆเลยนะครับแต่มันต้องมานั่งกากไงว่าแบบขนาดไหนมันถึงจะได้นะครับโอเคอ้อลืมไปมันต้องมีเอ็นลอร์ดด้วยนะครับอันนี้คือพระเอกของเราเลยนะถ้าไม่มีมันก็จะไม่ใช่นะครับเอ็นลอร์ดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเป็นแท่งๆดุดเอ้ยไม่ใช่เป็นแท่งนะครับไม่ใช่ดุดนะนั่นแหละนะครับเป็นแท่งๆแบบนี้นะช่างมันเถอะโอเคเราก็ต้องมานั่งกะว่าขนาดไหนมันถึงจะได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาครับสร้างเรสโตนเอ้ยไม่ใช่สร้างวงจรเลยอินฟินิตี้เฮ้ยไม่ได้ครับเฟลประมาณนี้นะครับอ๋อไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเราปรับให้มันรวมไปมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ติดเว้ยมันเหมือนจะแต่กระเด้งออกมาแล้วก็กลับเข้าไปครับเพราะฉะนั้นต้องปรับให้มันช้าลงนิดนึงนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะโอเคไม่ประมาณนี้ก็สร้างมาเลยมันจะทนไม่ได้ผมกลัวมันทนมากเลยโอเคแล้วผมจะทุบบล็อกทำไมประมาณนี้เอาหมูได้ไหมโอ้โหมือลั่นนี่ฮะไม่ได้ว่ะมันต้องมันน่าทนกันเลยทุกคนโอเคผมก็ตายแล้วไปดิประมาณนี้นี่มาเลยทุกคนทำไม่ได้หรอนี่นะประมาณนี้ทุกคนก็คือห้ามทนกันนะแต่คิดเกินไปถ้าคิดเกินไปมันก็ไม่ได้นะคิดเกินไปก็ได้ทุกคนปึ๊บประมาณนี้โอเคครับสุดท้ายให้มันเชื่อมเลยขี้เกียจมากละโอเคตอนนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็หมูใส่ไปเลยนี่นะครับโอ้เอ้าโอ้โหมันรอดไปได้โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วมันไม่เป็นไรเหรอเนี่ยโอ้หมูตัวนี้มันดูเย็นชามากเลยว่ะโอ้จะเป็นหมูที่เย็นชาเหลือเกินนะมีตัวเข้ามาโอเคครับได้แล้วเห็นไหมจะสังเกตว่าบางตัวมันจะแบบเด้งดึงเด้งดึงนะครับโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับเครื่องทรมานสัตว์นะครับโอ้โหโดนทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะเอ้ยขี้หมูยัดตุด หมูเอากันแล้วเอาดูหน้า โอ้ my god คิดดีไม่ได้เลยดูดิ อะไรวะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยครับผมอันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับที่พอชาวบ้านนอนปุ๊บเนี่ยเราก็หาทั้งเหล็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาโยนใส่หน้ามันแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยเว้ยดูไม่เป็นอะไรเลยหน้ามันทำจากอะไรวะคุณผู้ชมโอ้อย่าว่าแต่ทั้งเลยอย่างอื่นก็เป็นนะครับลาวาแล้วเนี่ยเป็นหมดเลยนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยฮะมาครับอันสุดท้ายนะฮะผมต้องบอกเลยว่าอันนี้แม่งแบบผมให้ MVP เลยนะครับ99ไปเลยเลเวล99นะฮะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่ชาวบ้านคนหนึ่งนอนอยู่ใช่ไหมในขณะที่มันนอนเนี่ยคือแม่งจะเป็นอมตะเว้ยทุกคนซึ่งผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับชาวบ้านไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาลาวาเนี่ยเทใส่หน้ามันแต่แม่งไม่เป็นไรเลยทุกคนคือแม่งโหดคือแม่งแข็งแกร่งมากอ่ะโอเคนะครับเราหาชาวบ้านคนไหนก็ได้ที่มันนอนอยู่อะตอนนี้มีไหมไม่มีนะเพราะว่าเป็นกลางวันใช่ไหมโอเคครับเซตกลางคืนนะครับทำเซตไนท์ไปเลยโอเคแล้วชาวบ้านก็จะเข้านอนนะครับรอดูเลยสักคนหนึ่งที่เข้านอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูตามเช็คตามบ้านหลังก่อนว่าเขานอนกันหรือยังนะฮะโอเคคนนี้คนนี้นอนแล้วนะครับคุณผู้ชมในขณะที่มันนอนคือแม่งจะมาตะโอเคนะครับและในคลิปเนี่ยคือเขาใช้แอนวิลนะครับหรือว่าทางนั่นเองดูนะแม่งไม่เป็นไรทุกคน เดี๋ยวนะไม่เป็นไร what the อันนี้อาจจะเป็นอยู่อาจจะหายใจไม่ออกแต่ดูครับคุณลองนึกสภาพในโลกของความเป็นจริงถ้ามันมีอะไรไม่โอ้โหคุณผู้ชมสมมติเราขับรถเนี่ยสมมตินะเราขับรถใช่ปะแล้วแบบมีก้อนมีเม็ดอะไรอย่างหนึ่งที่แบบมันมากระสายลมแล้วแบบมันกระเด็นเข้าตาเราหรือแบบกระแทกหน้าเราแล้วก็รู้สึกเจ็บใช่ป่ะล่ะเนี่ยรู้สึกเจ็บแต่อันเนี้ยแม่งเป็นทั้งเลยแล้วแม่งหนักมากนี่เห็นป่ะดูดิหน้ามันทำจากอะไรวะ ไม่เป็นเลยดูครับโอ้ลาวาก็ไม่เป็นเผื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูเลยดูลาวาไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเอ้ยแม่งโคตรแข็งแกร่งอะทุกคน
โอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะโอ้นะครับหมดคำจะพูดนะครับสำหรับชาวบ้านเกมนี้แม่งแข็งแกร่งมากดูไม่เป็นไรเลยครับโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้